สวัสดีครับผมกิฟมือเบสภูรักเกมนะครับและนี่ก็เป็นเกม Assassin's Creed DLC The Cruise of the Pharaoh จำพาร์ทไม่ได้และเล่นมาหลายพาร์ทพอดีว่าผมมีการเล่นเควสผิดพลาดนิดหน่อยก็จริงๆภารกิจเนี้ยมันให้เข้ามาที่ดูอัดของรามเสดซึ่งผมมาเสือกเข้าไปเล่นก่อนก็เลยได้รางวัลเบลโลตัวเนี้ยมาซึ่งแต่ยังไม่ได้เล่นยังไม่ได้สู้กับรามเสดนะก็ไปทำภารกิจย่อยในนั้น2อันก็เลยได้โล่มาก็เลยออกมาก่อนจริงๆเขาห้ามเล่นก่อนนะเพราะว่าอันนี้ผมเข้าไปทำภารกิจซึ่งมันมีสลับกันมั่วๆงงๆนิดหน่อยแหละถ้ายังไงผมสลับกลับคืนมาได้ภารกิจมันสามารถรีเซ็ตมิชชั่นเล่นใหม่ได้ผมจะพยายามเรียงเนื้อเรื่องให้มันจบตรงตามเนื้อเรื่องนะแต่เนี่ยผมกลับมาเล่นของรามาเสดก่อนโอเคลุยกันเลยมันจะเป็น สุสานของฟาโรห์ลามาเสดไฟไหนสิเขาจะอยู่ใกล้ๆกันเลยเหรองงมากเลยตูตันคามุนเดี๋ยวนะเนี่ยอยู่ใกล้กันหมดเนี่ยของลามาเสดอันนี้ก็ลามเสดนี่อเคนาเทนเนฟเฟอร์ติตี้นี่ก็ตูตันคามุนอยู่ใกล้ๆกันเลยนะโอเคที่อยู่ในเมืองอะไรนะเมืองทิฟโอเคเก็บเหรียญไว้ก่อนเก็บไปเรื่อยๆ เผื่อไปอัปเกรดอาวุธที่เราชอบผมชอบโล่มันใหญ่ดีไงพอดีผมบ่นๆไปพาร์ทก่อนใช่ป่ะแบบว่าเฮ้ยไอ้เหี้ยทำไมโล่เรามันเล็กจังวะโดนไอ้พวกอนูบิสโล่มันใหญ่ทหารโลมันโล่ใหญ่สู้ยากแม่งเลยประชดให้โล่เราใหญ่ป่ะแถมเป็นลูกปีกด้วยอ่ะโอเคถึงภารกิจแล้วให้มาที่ดูอัดโลกหลังความตายของรามาเสดมาดูแล้วก็โหแมงสาบไม่ใช่แมงสาบเลยเนี่ยตัวโคตรใหญ่อะใหญ่กว่าแมงสาบอีกแมงสาบอียิปต์เพราะว่าแม่งตัวใหญ่มากเนี่ยขนาดตัวเล็กแมงสาบบ้านกูก็หลอนเลยโอ้โหขยับพัดลมเหมือนนะร้อนมากโอ้มาเสียเปล่าปะเนี่ยมันเป็นโรงเปล่าศพไม่มีในนั้นแล้วมาเสียเที่ยวไหมเนี่ยโอ้นกบินมาเองเลยของเลยเนี่ยนิฟเฟอร์ตารี่อ๋อเมียเขาใช่ไหมใบแหกสิวะข้ารอเจ้ามานานแล้วเจ้ามันจะมาช่วยปลดปล่อยรามาเสดให้ที่นี่ใช่ไหมมาเชิญชวนมาเรียกเลยนิฟเฟอร์ตารี่ไม่ใช่นิฟเฟอร์ติตี้นะครับคนละคนกันคนนี้จะเป็นราชนีเป็นเมียของรามเสดอันนี้เท่าที่พอได้ข้อมูลมานะมันไปเลย ลุยไปเลยผมเข้ามาแล้วทีนึงแหละมันก็เลยอาจจะไม่ตื่นเต้น เพราะว่าปกติมันจะมีอนูบิสเฝ้าอยู่4ตัว4-5ตัวผมจัดการไปแล้วไงเพราะผมเข้ามารอบนึงแล้วมันก็เลยดูอาจจะไม่ค่อยน่าตื่นเต้นเท่าไหร่จัดการอนูบิสไปแล้วไงแล้วก็ได้อาวุธเป็นภารกิจมาโอเคก็ไปตามทางนะภารกิจจุดรับมิชชั่นอยู่ใกล้ๆแต่ว่าจะไปไล่เก็บกล่องเล่นๆก่อนก็ได้หรืออะไรก็ได้โอเคอยู่ใกล้ๆกันเนาะมันอยู่ใกล้ๆกันแถวนั้นแหละโอเคมาร์กไว้เผื่อจะมีของหายากสวยๆให้เก็บก็ว่างก็เดี๋ยวค่อยผมมาเก็บนอกรอบแล้วกันยังไงก็เดี๋ยวผมไปทำภารกิจหลักก่อนแล้วกันนะเนี่ยอยู่ใกล้ๆแค่50กว่าเมตรวิ่งทางนี้แล้วกันเดี๋ยวไอ้เรื่องกล่องผมมาตามเก็บนอกรอบแล้วกันเอาเฉพาะมิชชั่นหลักผมจะลงไว้ก่อนอ๋อยังไงเขาเป็นนกเหรอหน้าตาน่ากลัวมากนะบอกตรงนะจริงๆอ่ะผมเห็นแรกๆผมหลอนเลยแต่เขาไม่ทำร้ายเราหรอกทำไมไม่ทำหัวเป็นนกไปเลยทำแบบนี้มันดูหลอนๆนะเว้ย ผมเลยไม่กล้าคุยเลยรามาเสดผู้ยิ่งใหญ่เขาอยู่ที่นี่ในชีวิตเขาเชื่อเรื่องอะไรวะเนี่ยคอนสอร์ตเสียงเหมือนเสียงเหมือนผู้หญิงที่เล่นทอยเต๋าเลยอะคล้ายๆอะ
ียงคล้ายๆนะผู้หญิงอุบอวบที่เล่นทอยเต๋าอ่ะเจ้าคือเมจายสุดท้ายของฟาโรห์ข้าไม่ใช่เมจายแล้วแต่เจ้าเข้าใจสิ่งต้องห้ามบางอย่างของจุดสูงสุดที่เจ้าจะปลดปล่อยรามเสสและไม่มีทางเลือกอื่นฝากเราช่วยใช่ไหมแล้วจะให้ข้าทำยังไงบ้างล่ะอย่างแรกเจ้าต้องสวดภาวนาอะไรนะ whisper ที่แปลว่าสวดใช่ไหม นี่ไงรับเควสขึ้นมาแล้วโอเคถ้าผมจะทำสัญญาไว้เลยคือตัวหลักๆเนี่ยวิญญาณของเนฟาตารีเมียเขาอะมันอยู่ร่างนกอันนี้เพราะฉะนั้นในโลกของดูอัดของรามเสสในโลกนี้ผมจะไม่ทำลายนกแม้แต่ตัวเดียวแล้วกันผมจะไม่ฆ่าเขาแล้วกันนะเพื่อเป็นการให้เกียรติในเมื่อเขามาขอร้องให้เราช่วยงานทุกอย่างแล้วผมก็จะยกเว้นเขาจะผมจะไม่ทำลายนกแล้วกันแต่ถ้าเป็นดูอัดที่อื่นไม่แน่นะอาจจะฆ่าทิ้งเล่นๆบ้างสนุกสนุกแต่นี้เป็นการให้เกียรติผมจะไม่ฆ่าเขานะจะไม่ทำร้ายเขาแม้แต่ตัวเดียวเพราะเขามาขอให้เราช่วยแล้วเราก็เป็นความหวังให้เขาอะมนุษย์ที่จะเข้ามาในโลกดูอัดได้ก็มีไม่กี่คนนะน้อยมากอันนี้พูดตามหลักจริงนะมันเป็นโลกหลังความตายไงคนธรรมดาทั่วไปจะสู้อนูบิสได้สักกี่คนใช่ไหมอนูบิสก็มันก็มีพลังเหนือคนอยู่อะคนที่จะมาต่อสู้อนูบิสผ่านเข้ามาได้ก็ไม่ใช่ง่ายๆไงก็ต้องเป็นนักรบที่แข็งแกร่งเหมือนกันถึงจะผ่านโลกนี้มาได้แล้วก็จะเอาตัวรอดในโลกนี้ได้หรือเปล่าอย่างเงี้ยก็ต้องมาดูกันนะครับขอเก็บกล่องกันแล้วกันนะไม่รีบเวลาเหลือขอเก็บกล่องหน่อยนะผมต้องขึ้นไปอีกใช่ไหมนี่สูงหรือยังเนี่ยหรือว่ามีสูงกว่านี้อีกปะไม่มีเลยใช่ปะไม่สูงแล้วนะโอเคเดี๋ยวลองหาดูหน่อยไหมนกเป็นวิญญาณของเนเฟอร์ตารีเนเฟอร์ตารีก็มีวิญญาณบริวารพวกพ้องพี่น้องที่เป็นนกเหมือนกันเมื่อกี้ผมจับสับได้อยู่อย่างนึงว่าเหมือนกับมันมีพวกเขาด้วยนะที่เหมือนเขาจะให้เราช่วยไปปลดปล่อยอ่ะมีนกที่เป็นพวกเขาญาติเขาด้วยหรือเปล่าไม่รู้นะผมเหมือนได้ยินแต่แปลไม่ทันเท่าไหร่แต่คำจับสับแล้วเหมือนกับว่าเขาขอให้เราช่วยดูท่าจะลำบากหน้าดูนะมันก็เอาไงดีวะเหมือนไส้บู๊ไปเลยแล้วกันเหมือนไส้โว้ยอะดรีนาลีนเต็มตวกแม่งเลยไม่มีใช่ไหมของมาพวกติดบั๊กอะไรไว้เนี่ยกระโดดไม่ได้โอ้ยช้าแม่งเลยช้ากว่ามันไม่อนูบิสโง่ๆอย่างมึงนี่จั่วแอสซัสซินแม่งก่อนเลยเจอฮิดเดนเบดกูหน่อยเป็นไงล่ะเดี๋ยวไปช่วยครับเดี๋ยวไปช่วยใจเย็นกล่องอยู่นี่ใช่ไหมเผื่อได้ของรู้ไปก่อนเป็นสมบัติเอาไว้ขายได้เดี๋ยวนะไหนๆก็มาแล้วอีกกล่องนึงอยู่ที่ไหนอยู่บนนู้นเลยใช่ป่ะเดี๋ยวไปหาอยู่ข้างบนก็ข้างบนโอ้ยทำไมนกเยอะหรือเกินญาติโยมของท่านเนเฟอร์ตารีญาติโยมท่านหมดเลยนะก็จะไม่ทำลายแล้วกันแต่อย่าโผล่มาให้ตกใจใกล้ๆได้ไหมเนี่ยบางทีก็สะดุ้งไหมเนี่ยคือหน้าเป็นคนแต่ตัวเป็นนกตกใจบางครั้งอ่ะ
ไม่ได้ขวัญอ่อนนะแต่ดูแล้วมันหลอนหลอนมันดูแล้วมันหลอนหลอนประสาทไงก็ไม่รู้เป็นนกที่ดูหลอนก็หลบหลบทางหน่อยนะยังไงเดี๋ยวช่วยแน่นอนเต็มที่ภารกิจไม่ต้องกลัวใบแอกจะไม่ทำร้ายพวกท่านแล้วกันฟังไม่ออกว่าเขาพูดอะไรภาษาอะไรภาษาอังกฤษหรือเปล่าหรือภาษาอังกฤษหรือภาษาอะไรอ่ะ Offer of the Exibible Move อะไรฟังไม่ออกว่าเป็นภาษาอ่านว่าอะไรอ่ะอะไร A Mountain A Exibible Move อะไรฟังไม่ออกอยู่บนใช่ไหมไอ้กล่องที่ว่าผมหากล่องไม่เจออ๋อข้างบนนี่เองชั้นบนเลยนะอยู่ใกล้ๆคางอยู่ใกล้ๆคางใช่ไหมโหนี่พี่อย่ามาให้หลอนกันนะสิครับมาปีนไปก่อนนะ32เมตรจะถึงแล้ว มาปีนไปก่อนมีอนูบิสไหมข้างบนอ่ะไม่มีนะมันคงไม่ค่อยอยู่ที่สูงๆเท่าไหร่อนูบิสมาเปิดกล่องก่อนแล้วกันนะโดดได้ไหมขอเก็บของหน่อยมันจะลงกองฟางได้ปะไม่กล้าโดดไว้เฮียเดี๋ยวตายใช่ปะลงได้นะโอ้ลงได้โอเคโอเคครับเดี๋ยวไปต่อเลยแล้วกันนะแท็กภารกิจก่อนภารกิจเควสที่เราจะได้ใหม่นี่ไงFire and the Faloka Faloka คืออะไรวะเดี๋ยวนะแล้วเนี้ยล่ะ Fire and Release Prisoner War อ๋อเฉลยสงครามที่อยู่ในร่างนกโอเคงั้นเอาอันนี้ก่อน อย่าตายอย่าตายอุ้ยลงไหมโอ้ยเยอะเหมือนกันนะเนี่ยโอเค ขอดูก่อนนะระยะไกลมากแค่ไหนมันก็ไกลพอสมควรนะงั้นเอาไงดีวะไม่ต้องฟาสต์ทราเวลก็ได้ไปง่ายๆนั่นแหละ600กว่าเมตรขี่น้องม้าไปแล้วกันมีพายุทรายเฮียนูบิสมาแล้วมึงเสียแม่งเลยมาหาเรื่องกันช่วยมั้ยฝากไว้ก่อนขอไปทำงานก่อนแล้วกัน โอเค4จุดก็เขาคงอยู่ในกรงอยู่ในค่ายกับกันเดียวกันน่ะนะคงไม่น่าจะไกลโยศอะไรไกลโยศไกลโยศอะไรมากมายโอเคให้ไปช่วยพวกของเขากันนี่เดี๋ยวค่อยมาเก็บนอกรอบแล้วกันจะมีของให้เก็บอยู่เดี๋ยวมาเก็บนอกรอบไฮยีน่าอีกแล้วขอสู้กับน้องแมงป่องกันแล้วกันขอจัดการน้องแมงป่องกันเพราะว่าฆ่าน้องแมงป่องจะได้รางวัลเอ้ยได้สกิลดาวโอเคจะได้สกิลดาวแล้วนี่ได้สกิลดาวไฮยีน่าเยอะชิบหายเลยโชคดีแล้วเลเวลผมสูงแล้วมันเลยกินง่ายหน่อยเดี๋ยวโอ้โหไม่ฆ่าก็ไม่ได้มันตามเวลาวีไม่เลิกให้ยีน่าซึ่งมันตามไม่เลิก
เคขอจัดการน้องแมงป่องก่อนแล้วกันนะเรียกซะน่ารักเลยน้องแมงป่องยักษ์เก็บมากันรอเดี๋ยวเดี๋ยวจัดการให้อยู่ในค่ายนี้ใช่ไหมกระจุกที่หนึ่งเขาจะอยู่กระจายกันแต่ว่าเขาคงจะหนีรอดเองได้มันเขาเป็นนกอ่ะคงไม่โดนอนูบิสจับง่ายๆหรอกเพราะเขาเป็นนกสองไหนอีกมาร์กได้สองจุดแล้วเขาให้ใช้เซนูช่วยมาร์กหากันนะแป๊บหนึ่งมันต้องให้ใช้เซนูช่วยมาร์กอ่ะ3จุดสุดท้ายแล้วในนี้ป่ะโอเคทั้งหมด4จุดเราไปช่วยตัวไหนก่อนก็ได้แต่รู้สึกว่ามันจะมีอะไรล่อตาล่อใจผมอยู่อ่ะอ้าวอยู่ชั้นใต้ดินนี่ว่าอยู่ชั้นใต้ดินเหรอจะเข้าไปหามันยังไงเข้าไปหามได้ยังไงวะมันหารู้อื่นมีล่อตาล่อใจนะเนี่ยอย่าฆ่าไอ้กัปตันแมงป่องนะลงไงอ่ะเดี๋ยวนะลงก่อนนะโหชิบหายลงไม่ได้ได้ใช่ไหมเชียร์เรียกน้องม้าไม่ได้ด้วยมึงเอ้ยกูมาผิดทางแล้วมึงปีนขึ้นที่สูงอย่างเดียวนะเรียบร้อยได้อยู่ใช่ไหมสเก็ตดาวแล้วอย่างอื่นล่ะไม่มีอะไรให้น่าเก็บเลยใช่ไหมออกไงวะอ้าวเจอทางออกดิโต๊ะบูชายันเหรอเก็บมากันบันทึกของเนเฟอร์ตารีหมดเลยโอเครับทราบเดี๋ยวผมหาทางออกก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวจัดการให้มัวแต่มาเก็บของคืนแล้วกูเดี๋ยวนะกูจะออกทางไหนวะเนี่ยรู้ไหนวะแล้วเมื่อกี้ผมมารู้ไหนวะดูดิงงอยู่หาทางออกไม่เจอเนี่ยเฮ้ยแล้วผมต้องไปออกรูไหนวะเนี่ยบอกกันหน่อยใบ้หน่อยดิเฮ้ยหลงทางเว้ยเชี่ยออกไงวะแมงเข้าแล้ว เสือเข้ามาติดเฉยเดี๋ยวนะมันต้องมีทางออกดิเฮ้ยมันต้องมีเดี๋ยววะเฮ้ยเฮ้ยอย่าแกล้งกันแบบนี้หาทางออกไม่ได้งั้นใช้วิธีนี้ได้ปะฟ้าทาวเวลโอเคแค่นี้แหละจบฟ้าทาวเวลเอาวิ่งเกือบไปแล้วเสียเวลาฟรีฟ้าทาวเวลไปกันตกใจเลยตกใจเลย
โอเคครับเดี๋ยวทำงานภารกิจหลักหรือไม่แวะแล้วเฮ้ยกองฟางอยู่ปะอยู่แน่ปะเนี่ยเออลงได้นะร้ายไม่มีกองฟางนี่ตายเลยโอเคไปได้ขอยืมน้องม้าหน่อยไปแล้วขี้เกียจสู้แล้วทำงานก่อนภารกิจหลักทำงานหลักก่อนแล้วกันพยายามทำใจเรียกเขาว่าน้องนกแล้วกันอะไรมึงอะอนูบิสไอ้เชี่ยน้ำค้าเนี่ยกูไม่ได้มาหาเรื่องพวกมึงแม่งไปขอกูทำงานก่อนเรียกเซนูตอนนี้ก็ไม่ได้ด้วยสรุปจะมาบังคับให้กูต้องบู๊เดี๋ยวนี้เลยใช่ปะแม่งอะไรกันนักหนาอยากให้บู๊เดี๋ยวจัดให้เดี๋ยวจัดให้นะดูท่าแม่งจะไม่จบสิ้นตามไม่เลิกโอ้มันวาร์ปหายไปเองเหรอเออเล่นมึงก่อนแล้วกันโอ้เคยมีคนโรมันเข้ามาบุกเข้ามาอย่าสรุปไม่ได้ผลเอออย่าสรุปได้ผลไหมหวังว่าภาควาฮาราไวกิ้งคงจะมีให้ใช้นะอย่าสรุปเอาละเทคดาวเลยเทคดาวเนี่ยนะจัดเลยโอเคสบไปซ่อนกันเนียนๆหน่อยโอเคญาติพี่น้องของท่านเนฟเฟอร์ตาลีใช่ไหมไปเลยฟรีดอมแล้วบินหนีให้ได้อะไรให้โดนจับอีกรอบนะโอ้โหหนีไม่พ้นเสียบมันเออดีมากมันมีนั่นเปล่าวะเอ้าไปกดผิดเฮ้ยไฟไหม้ไฟไหม้เชี่ยเฮ้ยเดี๋ยวตายเดี๋ยวตายเดี๋ยวตายเชี่ยไฟไหม้เฮ้ยมีน้ำดับไหมเนี่ยชิบหายแม่งเลยโอ้ยฮะไม่มีน้ำดาบอีกกูให้ผลไม่ยาสรุปเดี๋ยวตามหานกก่อนแล้วกันนะ เก็บเลยสวยงามสเตลเงียบๆช่วยเขาก่อนมันมีชั้นใต้ดินอีกใช่ไหมมองไม่เห็นหรอกพายุทรายมันบังเออมองไม่เห็นหรอกเ
ยาสลบไปแดกเชี่ยยาสลบไม่โดนโล่มันกันอยู่เสียบมันโดนไหมลุ้นบูไปเลยแม่งเฮ้ยอย่าให้มันเรียกกำลังเสริมระเบิดควันดีมากเออเดี๋ยวนะธนูไม่ต้องเก็บก็ได้เพราะว่าถ้าเราอยู่ในโลกของดูอัดเราไอ้นั่นอยู่แล้วเราอยู่ในโลกของดูอัดธนูมันจะเติมขึ้นเองมึงนี่ก็โง่จังกูเล่นมึงก่อนเลยแล้วกันไม่ไงอ่ะเรียกก็ไม่มากะจะผมช่วยนกก่อนแล้วกันมาช่วยเขากันมันได้ยินกูปะเอาไอ้ตัวมีโล่กันฮึดอีโล่ใหญ่เสียบแล้วก็ฟันมันไปโอเคไหมทางใต้ดินมีอะไรให้เก็บปะขอดูก่อนนะแป๊บนึงไหนๆมาแล้วผมเก็บกล่องไปเลยแล้วกันทีเดียวขอโลบหน่อยนะเวลายังเหลือไม่เป็นไรเก็บกล่องไปหูเพียบเลยพวกโรมันแม่งมาฝังสมบัติเก็บไว้เพียบเลยมาตั้งค่ายไว้ในนี้หูมาโคตรคุ้มอ่ะแม่งทำคุกใต้ดินทำอะไรไว้หมดเลยกล่องละอันนี้ไงเจอกล่องหนึ่งแล้วโอ้มันมาอยู่ชั้นใต้ดินหมดเลยนี่ว่าเก็บกันเปิดกล่องให้ครบโหศพแห้งตายเลยเหรียญเยอะสมบัติเยอะเก็บให้หมดมาตรงไหนผมไม่มีงูนะจุดไหนอีกวะโอ้ยมีอุโมงค์ด้วยเฮ้ยเดี๋ยวมีอะไรวะนี่เหรอสะเก็ดดาวปะอ๋อไม่ใช่โอ้สมบัติเพียบตุ๊กตาของเล่นเด็กเหมือนตุ๊กตาวูดูแม่งเสียบได้แบบโหดมากโอเคไปช่วยนกก่อนแล้วกันนะช่วยนกก่อนตัวเดียวแอสซัสซินแม่งไปเลยไม่เห็นเว้ยเรียกนะลงมาดิถูกไอ้โง่ไม่มาอีกเสียบเลยเสียบหูไม่โดนแม่งเอ้ยมาอ
เดี๋ยวไปช่วยนกต่อีกตัวเดียวเองโอเคหมดแล้วเรียบร้อยนะหนีให้รอดแล้วกันของอีกอันนึงกันนะนี่มันมีกล่องโอ้โหระหว่างทางก็อดใจไม่ได้มีเศษเหรียญเงินให้เก็บอยู่ศพคนทาสทหารโรมันศพอยู่ในนั้นหมดเลยในนั้นจะมีกล่องอยู่อยู่ในไหนอะกล่องไม่ได้อยู่ชั้นใต้ดินเหรอมั้งหาดูก่อนนะอ๋ออยู่ข้างหลังนี่เลยเหรอเสียบเออโอเคไปหากล่องกันเรียบร้อยเปิดแมปไปแล้วเสียไปบูบิสใส่ก่อด้วยโอ้โอเคเดี๋ยวค่อยไปแท็กภารกิจใหม่ไม่แท็กภารกิจใหม่กันต่อไปทำอะไรดูก่อนนะสามร้อยกว่าเมตรเหรอมีอนูบิสมากวนอีกไหมนะมีค่ายทหารอ๋อผมเปิดไปแล้วผ่านตรงนี้พอดีใช่ไหมงั้นไปดูไอ้จารึกนี่ก่อนแล้วกันมีแผ่นจารึกที่เราต้องไปเปิดให้อ่านอยู่กลางค่ายนี่เลยเหรอจัดให้จัดให้เทคดาวน์1 2เสียบไปกันจัดให้มีไฟเผาแม่งเลยสเก็ตดาวป่ะวู้สเก็ตดาวเพียบอ่ะเพียบของดีของดีวู้สเก็ตดาวเยอะมากของดีดีงั้นเลยอ่ะไอ้เชี่ยสเก็ตดาวเนี่ยแหละเอาไว้อัพเอาไว้คราฟของได้สเก็ตดาว20อันโอ้โหเพียบอ่ะอย่างเยอะอ่ะของโหอย่างโชคดีสลบไหมไม่สลบเก็บไอตัวมีโลกแล้วกันนะเอาไม่ได้เสียมันโอ้แม่งหนักกว่าอาวุธเชี่ยลบกันไฟไหม้มันแล้วไอตัวมีโลจัดการมันแล้วก็ไอ้ตัวอาวุธหนักเสียบมันมาเอาดิมาแลกกันมาทั้งอ้อมทั้งหลังเนี่ยโอ้ยหาแม่งเสียบตัวใหญ่นักใช่ไหมใส่เกาะโว้ยเยอะเลยอ่ะสเก็ตดาวเชื่อแหล่งของดีนะเนี่ยหายากนะเนี่ยไม่ต้องมาคอยล่าแมงป่องแล้วโอ้ยเชื่อสเก็ตดาวเยอะที่ไหนแม่งของดีโอ้ยด่านนี้โคตรดีอ่ะ
สเก็ตดาวเยอะมากอ่ะโหแม่งของดีทั้งนั้นเลยอ่ะโอเคแผ่นจารึกเปิดอ่านไปแล้วนี่ก็เศษเหรียญทั่วไปนะโอ้โหสเก็ตดาวแม่งของดีทั้งนั้นเลยเหรียญโอเคมันให้คราฟมาเลยผมดูแป๊บนึงนะอันนี้ไงปลอกแขนกับแผงคอสเก็ตดาวผมมีทั้ง50งั้นเอาแผงคออันนึงก่อนนะอัปเกรดเลยเรียบร้อยมีอัพเต็มแล้วอัพแขนซ้ายได้ไหมแขนซ้ายเราจะต้องใส่ Hidden Blade ใช่ไหมขอดูกันโอเคอัพแขนซ้ายดีกว่าโอ้ไม่พอมันต้อง30ไม่พอโอเคเหลือเดี๋ยวเขาไปอัพแขนด้านซ้ายแล้วกันเซนูบอกให้ใช้เซนูช่วยหาเขียนว่าอะไร1/2 i collection ไปกันแล้วกันก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันคืออะไรไปก่อนนะ เดินแม่งบู๊ไปเลยแล้วกันไม่ต้องเสียเวลามากย่องมาเลยแล้วกันนะแอสซัสซินแม่งเลยเรียบร้อยนะบูแม่งไปเลยปาดคอก็ปาหอกใส่เรียบร้อยเดี๋ยวผมมาเยอะเลยว่ะไอ้พวกนี้ไม่มีโล่จัดการง่ายหน่อยตัวลูกกระจอกแค่ใช้หอกมาบูแม่งให้หมดอะดรีนาลีนเต็มเสร็จแล้วก็สิโอ้โหไม่ได้พลังมันเยอะอยู่โอ้ยกัดปันมันมาเว้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวค่อยไปรับเควสก่อนกัดปันมันมาใช่ไหมเอาธนูไฟไปแดกแล้วกันเพราะมันไม่เห็นเสร็จกูไอสัตว์อย่าหันนะมึงแอสซัสซินเนตก่อนแอสซัสซินเนตแล้วก็ต่อเนื่องดีมากเรียบร้อยฆ่ากัปตันไป1ตัวดีมากสวยงามเดี๋ยวก่อนจะเก็บเหรียญอะไรเนี่ยขึ้นเด้งอยู่ได้นั่นแหละช่างมันเหรียญเดียวไม่เป็นไรเดี๋ยวขอหลบพุ่มหญ้าแป๊บนึงนะไหนๆก็มาแล้วขอกล่องหน่อยอ๋ออยู่ข้างบนเหรออยู่ข้างบนเหรอหรือข้างล่างช่างหัวแม่งฮะเก็บมันให้หมดแล้วกันอยากได้อะไรผมจะเก็บมันให้หมดเลยมีกล่องอยู่ใช่ไหมเก็บกล่องไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยไปรับเควสนะอาจจะเวลาไม่พอเดี๋ยวไว้ค่อยต่อพาร์ทหน้าแล้วกันมีกล่องเปิดกล่องไว้กันแอบแป๊บนึงมีกล่องอยู่ข้างบนปะยังไงกล่องข้างบนแล้วก็กลับตันโอเคเดี๋ยวเก็บเรียบร้อยแล้วไปเลยนี่ไม่ต้องฆ่าทั้งหมดไม่ต้องเสียเวลาเก็บแค่กล่องแล้วก็ฆ่ากัปตันพอฆ่าหัวหน้าฐานอนูบิสโง่ๆอย่างมึงเอาเลยอะดรีนาลีนเต็มหลอดเรียบร้อยมันไม่เห็นเว้ยมันไม่เห็นหากล่องกันโอเคกล่องอยู่ข้างล่างเทคดาวเรียบร้อยไอตัวมีโล่โอ้เชี่ยเอ้ยโอ้โหเยี่ยไม่ทันดีมากดีมากเซนูดีมากเอากล่องแล้วไปเลย
คป่ะไปทำภารกิจอื่นต่อดีกว่าป่ะเซนูเราก็มีเพื่อนเป็นนกอย่างเดียวแอบแป๊บนึงเควสใหม่เดี๋ยวค่อยมาดูแล้วกันของไม่มีอะไรน่าสนใจแล้วแหละ King of King นี่ไงไปที่รามาเศษเลยสู้เลยเฮ้ยเวลาพอแน่เปล่าวะผมว่าเวลาไม่พอเอาไงดีตัดไว้ก่อนดีกว่าเนอะเดี๋ยวค่อยมาลุยต่อพาร์ทหน้ากันยาวๆไปเลยเดี๋ยวพาร์ทนี้ไว้แค่นี้ก่อนสวัสดีครับ